ันค่ะเราเริ่มต้นด้วยภาพข่าวดีๆทั้งเรื่องของแสงแรกกันไปแล้วเรื่องของทำบุญตักบาตรกันไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศค่ำคืนแห่งความสุขนะฮะในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูงานที่ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมทั่วประเทศเนี่ยรับชมผ่านหน้าจอเลยนะฮะโดยทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจับมือร่วมกันจัดงานที่ชื่อว่า Amazing Thailand เข้าดาว2022นะครับผม Amazing New Chapter ในธีมที่ชื่อว่าเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมในพื้นที่5จังหวัดเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็กระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ท้องถิ่น5จังหวัดที่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปตามรายจังชื่อจังหวัดเลยนะฮะจังหวัดแรกถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะฮะของการจัดงาน Amazing Thailand นะฮะเค้าดาว2022 Amazing New Chapters นะฮะก็คือที่จังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญนอกจากเรื่องของการจุดพลุแล้วนะฮะแน่นอนว่าที่นั่นมีนักร้องโอเปร่าชื่อดังระดับโลกฮะระดับโลกอันเดรอาโบเชลลี่ฮะเขามาขับกล่อมบทเพลงฮะให้กับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้ฟังกันสดๆนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าดูตามตารางคิวงานของอันเดรอาโบเชลลี่แล้วเนี่ยคือเขาเต็มยาวไปถึงอีก2ปีข้างหน้าเลยนะพี่หนึ่งนะโอ้โหแล้วเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหทางด้านของททเนี่ยโอ้โหไปคว้าตัวอันเดรอาเนี่ยมาร่วมในงานเฉลิมฉลองปีใหม่ได้เมื่อคืนผมดูการถ่ายทอดสดอยู่โอ้โหร้องเพลงแบบผมนั่งฟังจากในเนี่ยพี่หนึ่งฮะผมนั่งฟังจากใน YouTube เนี่ยที่ฟังเป็นออดเวอร์ชันออดิโอเนี่ยพอฟังสดผ่านหน้าจอเนี่ยเพราะกว่าประมาณ20เท่าอ่ะที่สุดจริงๆท่านนี้โอ้เพราะจริงๆนะฮะนี่คือเสียงของอันเดรอาโบเชลลี่นะฮะแล้วก็คือเขาได้มีโอกาสร่วมร้องเพลงนะฮะกับนักร้องชาวไทยหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณแก้มวิชญานีนักร้องหลายคนได้มาร่วมร้องกันด้วยนะครับนี่ก็ท่ามกลางการจัดงานนี่ฮะนี่มีการเว้นระยะห่างนะโอ้เนี่ยตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเลยและนี่คือเป็นลูกชายเขาด้วยนะโอ้โหเขาพามาทั้งครอบครัวพี่หนึ่งลูกชายแล้วนี่เข้าสู่ช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับที่นั่นมีการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่ครับจุดพลุรวมทั้งสิ้น 20,000 ดอกด้วยกันแล้วพลุที่ใช้จุดนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าตกลงไปในทะเลเนี่ยมันจะเป็นขยงขยะไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าพลุที่เอามาใช้ 20,000 ดอกเป็นพลุที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าตกลงไปในทะเลปั๊บก็จะกลายเป็นอาหารปลาทันทีนะครับผมนี่คุณดูสิฮะความสวยสดงดงามของงานเมื่อค่ำคืนวันนี้ที่จังหวัดภูเก็ตยิ่งใหญ่ไม่แพ้พื้นที่ใดนะฮะของโลกใบนี้เลยคุณดูสิฮะสวยสดงดงามจริงๆนะฮะพลุที่ชื่อว่าเนี่ยเป็นพลุชุดมหัศจรรย์ความสุขแห่งไข่มุกอันดามันนะหมายถึงความสุขสมหวังและพลังใจที่จะนำไปพบความสว่างรุ่งเรืองนะครับผม 20,000 ดอกนะฮะจากภูเก็ตเราไปดูกันที่เชียงใหม่กันบ้างดีกว่าที่เชียงใหม่ครับการจัดงานที่ชื่อว่า Amazing Thailand เข้าดาว2022เนี่ยนะฮะAmazing New Chapter at เชียงใหม่เนี่ยจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์หอคำหลวงจังหวัดเชียงใหม่ความสวยสดงดงามของที่นั่นไฮไลท์ก็คือการจัดแสงโอ้โหนะฮะคุณดูจัดประดับไฟเนี่ยภายในสวนหลวงหอคำหลวงเนี่ยฮะสวยจริงๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกช่วงกลางวันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอตกเย็นฮะพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าเมื่อโอ้โหแสงไฟมันมืดนะฮะแสงพระอาทิตย์มืดแล้วก็แสงไฟที่เขาจัดเตรียมไว้เนี่ยถูกเปิดขึ้นมันสวยจริงๆฮะคุณดูเนี่ยคุณชมมากคุณหนึ่งฮะโอ้โหนี่เป็นไงสวยจริงๆสวยมากๆเลยนะฮะนอกจากเรื่องของไฟแล้วเนี่ยก็จะมีพวกศิลปินพื้นบ้านนะครับมาร่วมกันขับกล่อมเสียงเพลงให้กับทุกคนได้รับชมกันและที่นั่นก็มีการจุดพลุด้วยนะฮะมีการจุดพลุ9ชุดนี่ไงดูฮะพลุ9ชุดได้แก่ชุดความสุขความหวังศรัทธากำลังใจถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่งดงามและยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหดูฮะแม่นี่เราขนาดเราดูตรงนี้เรายังรู้สึกมันยิ่งใหญ่นะถ้าได้เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่การจัดงานเนี่ยมันจะมีความสุขขนาดไหนฮะจากเชียงใหม่เราไปดูกันที่สถานที่จัดงานริมทะเลกันบ้างดีกว่าไปกันที่จังหวัดระยองครับที่นั่นจัดงานเค้าดาวปีใหม่ที่หาดแสงจันทร์บริเวณแหลมเจริญในจังหวัดระยองครับไฮไลท์กิจกรรมของที่นั่นนอกจากเรื่องของการจุดพลุแล้วเนี่ยก็จะมีการเนี่ยคุณดูฮะจัดงานเนี่ยประดับไฟแสงสีเสียงสถานที่อยู่ริมทะเลนี่มีอุโมงค์ไฟด้วยคุณคณิษฐาของเราเมื่อคืนสวยสดงดงามมากนะฮะไปถ่ายรูปนี่คุณดูฮะ
พระจันทร์เสี้ยวหรือเปล่าพระจันทร์เสี้ยวโอ้น่ารักมีการจัดฟงจัดไฟทุกอย่างเนี่ยนะมีการใช้แบบพวก 3D animation เข้ามาด้วยเนี่ยดึงดูดใจเด็กๆที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าระยองยิ่งมองยิ่งเพลินนอกจากเรื่องของการประดับไฟแล้วมีศิลปินดารานักร้องมาร่วมขับกล่อมความสุขเนี่ยคุณโตศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวก็จะมีซิลลี่ฟูลส์มาด้วยนะครับผมนี่ในซิลลี่ฟูลส์เมื่อคืนผมเห็นคุณคณิษฐาเขาเสียงแหบเสียงแห้งตอนรายงานตอน5ทุ่มไปกรี๊ดมาค่ะคุณดูเนี่ยบรรยากาศแบบนี้นี่มันเราไม่เห็นมานานจริงๆแล้วนะฮะแล้วยิ่งโอ้โหสถานการณ์แบบนี้มันเราก็หวังว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะความสุขของคนไทยก็จะค่อยๆกลับมาอีกครั้งแล้วไฮไลท์สำคัญครับที่นั่นก็มีการจุดพลุเหมือนกันเพราะว่าพลุที่เขาใช้เนี่ยเป็นพลุจากฝีมือแชมป์พลุโลกชาวเบลเยียมนะฮะมาร่วมออกแบบการแสดงพลุเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยให้กับคนระยองและก็นักท่องเที่ยวได้รับชมกันด้วยนะฮะโอ้โหเป็นไงสวยสดงดงามจริงๆนะฮะอันนี้คือที่จังหวัดระยองนะฮะนี่ให้ดูกันเต็มอิ่มกันไปเลยนะฮะเมื่อคืนใครที่อาจจะพลาดไม่ได้ชมนะฮะนี่ก็ให้ดูกันสวยสดงดงามจริงๆอันนี้คืออยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะจากระยองเราไปต่อกันที่ภาคอีสานกันหน่อยฮะไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับงานปีใหม่ Amazing Thailand Countdown 2022โอ้โหนี่ไงพลุอันนี้คือที่โคราชแล้วนะฮะนี่ที่โคราชจัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาครับที่นั่นไฮไลท์สำคัญพอเที่ยงคืนปั๊บก็มีการจุดพลุในชุดที่ชื่อว่า Firework Celebration นะครับส่งรอยยิ้มและความสุขแห่งเสน่ห์แดนอีสานกับพลุที่ชื่อว่า Smiley Thailand นะครับผมนี่คุณดูฮะเมื่อกี้นี่สวยสดงดงามจริงๆคือนอกจากพลุแล้วเนี่ยในงานเขาก็จะมีการจัดแสดงศิลปะศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในสไตล์อีสานเนี่ยโมเดิร์นเนี่ยมาให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้รับชมแล้วก็ร่วมสัมผัสความสุขความสนุกสนานกันนี่มีนักร้องท้องถิ่นมีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณตั๊กแตนชลดาก็จะมาร่วมกิจกรรมนะร้องเพลงสร้างความสุขความบันเทิงให้กับทุกคนนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาตลอดวันนี้ด้วยโอ้โหเรียกว่ามีความสุขจริงๆนะฮะอันนี้คือที่โคราชนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างดีกว่านี่ห่างจากกรุงเทพไม่ไกลประมาณสัก2ชั่วโมงโดยประมาณนี่คุณดูสิฮะโอ้โหแหมแน่นอนที่คือรันเวย์จัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระรามนะครับผมเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า The Flow of Life ครับ The Flow of Life ความผูกพันของคนไทยกับสายน้ำโดยใช้ปลาตะเพียนเป็นสื่อนำวิถีความเป็นไทยศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งร่วมสมัยแล้วก็พื้นบ้านด้วยนะฮะโอ้แล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์อย่างที่บอกไปที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้กับอีก4ที่ที่เราได้รายงานไปนั่นก็คือพลุฮะพลุที่ชื่อว่าพรตลอดปีชีวิตดีตลอดไปชื่อดีจังชื่อเป็นมงคลมากๆเลยนะมีรวมด้วยกัน7ชุดชุดแรกก็คือชุดแสงแรกอลังการชุดที่2ชื่อว่าชุดธงชาติชุดที่3อำนวยพรชุดที่4ชุดปลอดภัยแข็งแรงชุดที่5ชุดร่ำรวยเงินทองชุดชีวิตราบรื่นและชุดที่7คิดดีทำดีโอ้โหชื่อเนี่ยล้วนเป็นสิริมงคลกับชีวิตทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ชุดฟินาเล่ก็คือพลุปี2565นี่ฮะคุณดูสิฮะโอ้โหสวยสดงดงามจริงๆยืนยันนะครับว่าพลุทั้งหมดที่ใช้ในการจัดงานทั้ง5จังหวัดนะฮะที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ททท.จับมือกันเป็นพลุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะถ้าตกลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นอาหารให้กับสัตว์แน่นอนเลยนะครับโอ้โหเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้คนไทยกลับมามีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหแหมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะยังมีการจุดพลุเฉลิมฉลองกันในที่สำคัญที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายอย่างเช่นที่นี่หัวหินค่ะจุดพลุจากน้ำเนี่ยกลางทะเลเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าเลยนี่คนรออยู่นับถอยหลังดิฉันนับถอยตั้งแต่100ไปเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยคือตั้งหน้าตั้งตามากไม่ทำอย่างอื่นเลย
นี่ที่หัวหินเขาจัดงานนะคะคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทพราวและภาคเอกชนจำนวนหลากหลายจำนวนเยอะมากเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานนี้ขึ้นมานี่คุณริมคุณผู้ชมดูนะคะสวยมากเลยงานนี้ชื่อว่างานหัวหินบีชแคมป์เคาท์ดาวน์2022ที่จุดแลนด์มาร์คเคาท์ดาวน์ริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในหัวหินก็ตรงบริเวณชายหาดหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลตรงนั้นนะคะอู้สวยตั้งแต่ช่วงค่ำมาแล้วก็มีงานเพราะจุดพลุเนี่ยจุดพลุและดอกไม้ไฟ 2,022 ลูกค่ะชื่อว่า The Moment of หัวหินคนก็ถ่ายรูปกันใหญ่มีเพลงด้วยมีแสงสีเสียงครบสนุกสนานมากค่ะยิงจากกลางทะเลขึ้นสู่น้ำและขึ้นสู่ท้องฟ้าแบบนี้เลยหูหลายชั้นนะคะความยาวเนี่ยก็ต่อเนื่องปุ๊บปั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 ๊บถ่ายรูปกันได้นานถึง10นาทีประชาชนนักท่องเที่ยวก็ต้องยกโทรศัพท์มาถ่ายรูปกันแล้วก็ประทับใจกันมากหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เห็นหัวหินเป็นแบบนี้นานแล้วนะคะผู้ประกอบการดีอกดีใจกันใหญ่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็อยากให้เห็นบรรยากาศอย่างนี้ค่ะเม็ดเงินก็จะได้กระจายแล้วคนก็จะได้มีความสุขกันด้วยนะคะส่วนใกล้ๆกรุงเทพที่สมุทรสงครามสมุทรสงครามเห็นแบบนี้มีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นเมืองเงียบๆแต่ก็มีการจุดพลุเคาท์ดาวน์กลางสะพานแขวนแห่งเดียวในสมุทรสงครามเลยค่ะขึ้นสู่ปี2565แล้วก็จัดฉลองปีใหม่ด้วยงาน Amazing แม่กลองเคาท์ดาวน์2022ฉลองคืนข้ามปีที่สะพานแขวนอ้อมนะคะเป็นสะพานแขวนที่มีพลุน้ำตก100ดอกและไฟพันธุ์อีก10ต้นบนสะพานแขวนมีพลุสี800นัดริมเขื่อนอีกโอ้โหเยอะมากตื่นตาตื่นใจกันนักท่องเที่ยวก็เคาท์ดาวน์กันนอกจากนี้ช่วงเช้าแน่นอนที่นั่นนะคะก็บรรยากาศดูยังเป็นความมีความเป็นไทยๆเยอะมีความเป็นแบบเหมือนกับสมัยก่อนที่เขาต้องเช้ามาตื่นมาตักบาตรพายเรือกันก็ยังคงบรรยากาศแบบนั้นค่ะมีการตักบาตรที่บนสะพานแขวนและสะพานเชื่อม2อำเภอคือตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีแล้วก็ตำบลแขวอ้อมอำเภอวาอีกด้วยนี่พลูน้ำตกแล้วก็พลูที่สวยมากโอ้คนที่นั่นหลังจากที่เงียบๆกันมานานนะคะก็ถือว่าได้มีความสุขกันแล้วค่ะบริเวณงานเคาท์ดาวน์ก็สนุกสนานกันในทุกจังหวัดเอาไปดูพิษณุโลกกันต่อที่พิษณุโลกนี้ท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกท่านจัดงานเองเลยนะคะโดยคุณเปรมฤดีชมพูนุชท่านก็มานำประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมนับถอยหลังสวัสดีปีใหม่ผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะเวลาดูการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาเขานับเขาดาวถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วมันมีพลุขึ้นจากด้านหลังใช่มันเป็นภาพที่แบบคือต่อให้เราแบบนั่งทุกข์อยู่ก็ตามเนี่ยว่ามันก็ยังพอที่จะยิ้มได้นะคือมันช่วงเวลาที่คุณต้องลืมทุกอย่างแล้วคุณก็มาสนุกฮะหรือหันมีความสุขกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วมันก็ทำให้เราลืมความทุกข์ลืมความเศร้าที่มันยังคงค้างอยู่ในใจได้อยู่ชั่วขณะหนึ่งจริงๆถึงแม้เฉลิมฉลองนี่นะฮะในใจเราจะรู้ว่าปีนี้ก็อาจจะมีเรื่องหนักหนาเข้ามาอีกไม่นานอาจจะมีมาตรการอะไรออกมาแต่ขอมีความสุขก่อนนะคะไหนๆวันนี้เป็นวันปีใหม่แล้วพลุนี่200นัดที่เป็นพลุใหญ่มากๆเลยแล้วมีพลุเอฟเฟคอีก 1,200 นัดรวมแล้วเนี่ยเกือบ 1,500 นัดเลยคนก็มาดูเยอะมากถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกคือในกล้องมือถือของเราเนี่ยไม่มีรูปงานรื่นเริงอย่างเงี้ยมานานแล้วค่ะคือถ่ายกันให้เมมเต็มไปเลยมีแต่ภาพเนี้ยตรวจ ATK มีอาผลอ่ะวันนี้ไปสวอปค่ะ